เริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะดีๆพาคุณผู้ชมไปที่เมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมคือที่นี่ค่ะเขามีพิธีรำบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีพิธีรำบวงสรวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดขอนแก่นและเป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งจังหวัดขอนแก่น225ปีด้วยจะสวยงามอลังการขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้ค่ะนี่คือนางรำแล้วก็นายรำนะคะทว่ามีผู้ชายร่วมร่ายรำอยู่ด้วยคุณผู้ชมที่เราเห็นจากภาพมุมสูงทั้งหมดนี้นะคะมีจำนวนมากกว่า 25,000 คนค่ะโอ้โหจะเห็นได้ว่าเต็มถนนทุกสายสุดลูกหูลูกตาในตัวเมืองขอนแก่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศาลหลักเมืองนั่นเองค่ะทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่แต่งกายสวยงามด้วยชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูนสีเหลืองอร่ามที่สื่อถึงอัตลักษณ์ที่สวยงามและยังเป็นลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่นด้วยก็นี่แหละค่ะพร้อมใจกันมานะคะนับหมื่นๆคนค่ะออกมาร่ายรำด้วยลีลาอันอ่อนช้อยสวยงามอย่างพร้อมเพรียงกันในพิธีรำบวงสรวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น225ปีด้วยค่ะซึ่งการร่ายรำในครั้งนี้นะคะมีด้วยกัน4เพลงค่ะนั่นก็คือเพลงขอนแก่นวันนี้มีเพลงฟ้อนผูกเสี่ยวและเพลงดอกคูณเสียงแคนส่วนในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก1เพลงนั่นก็คือเพลงสาวอีสานรอรักนะคะที่จะเต้นท่าฟรีสไตล์นั่นเองค่ะดูแล้วก็เพลินตาเพลินใจนะคะเพราะว่านางรำเนี่ยออกมาร่ายรำอย่างสวยงามแล้วก็พร้อมเพรียงกันจริงๆค่ะซึ่งการรำบวงสรวงในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงตอนต้นนะคะว่ามีทั้งนางรำไม้รำมาร่วมร่ายรำจำนวนกว่า 25,000 คนเป็นตัวแทนจาก26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นกิจกรรมที่ชาวขอนแก่นนั้นพร้อมใจจัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันที่28พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นงานบุญประเพณีประจำปีครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของคนขอนแก่นค่ะที่จะได้รวมใจเป็นหนึ่งด้วยการรำบวงสรวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นโดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2561นะคะและเป็นกิจกรรมที่จัดก่อนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นแล้วก็งานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะ29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2565 12วัน12คืนเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นความสวยงามอลังการของพิธีรำบวงสรวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ